าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะเฮ้ยคุณตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะคิดว่าผีบ้านผีเรือนหรือไงเปล่านะครับนึกว่านางฟ้าบ้าข้าสวยกว่านางฟ้าตั้งเยอะอันนี้ข้าวยามาให้ไถ่โทษที่เมื่อวานข้าทำผิดพลาดไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกครับหลังแหกขนาดเนี้ยนี่ไอ้ด้วงกับไอ้มั่นยังฝันถึงพลพิกุลอยู่เลยนะครับสงสัยจะฝันดีเนาะฝันถึงข้าด้วยอย่าพลพิกุลพลพิกุลอย่าครับอย่าครับแบบเนี้ยครับคงจะฝันดีมากเลยนะขอรับงั้นข้าก็ฝากขอโทษ2คนนั้นด้วยนะอย่าโกรธข้าเลยข้าตื่นเต้นไปนิดเดียวนี่ไงข้ามาถ่ายโทษแล้วมานี่นั่งนี่นั่งนี่เดี๋ยวข้าทำแผลให้เบาๆนะขอรับเยอะเหมือนกันเนาะคุณพิกุลครับบางทีคุณพิกุลก็ไม่ต้องเก่งไปซะทุกเรื่องก็ได้นะครับไม่เช่นนั้นผู้ชายแบบไอ้ยอดก็คงไม่ได้ปกป้องคุณพิกุลคือถ้าเกิดว่าคุณพิกุลเก่งกว่าบ่าวอย่างไอ้ยอดก็ตกงานพอดีสิครับข้าก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเองเลยหันหลังมาข้าจะทำแผลต่อครับแต่จะว่าไปแค่เอายามาให้ก็คงยังไม่พอมั้งขอรับบ่าวขอเบี้ยเป็นค่าทำขวัญด้วยนะขอรับนี่ไงโอ้ยหน้าเบี้ยอะไรกันนะกันหนาเนี่ยข้าเลยอยากรู้จริงๆเองจะเก็บเบี้ยไปทำไมเยอะแยะพ่อข้าก็เลี้ยงเองดีจะตายสักวันคุณพิกุลก็จะได้รู้เองนะขอรับวันไหนอะสักวันไงขอรับอาญาต่อดีกว่าขอรับ